สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ฮะก็มานำเสนอข่าวนี้ครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข่าวของคุณทอมรูมเนี่ยจะเป็นยังไงมากับข่าวนี้กันเลยครับแตกหักหรือเปล่าครับมนรูม39เลิกติดตามคุณทอมรูม39ครับก่อนจะฟังข่าวนะครับกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยและเมื่อฟังข่าวเสร็จแล้วเนี่ยมาพูดคุยกันดูนะครับผมมาว่าคิดเห็นยังไงนะก็หลังจากที่ค่ายเลิฟอีฟนะครับได้ประกาศในวันที่21กุมภาพันธ์ว่าวงรูม39จะไม่มีต่อไปแล้วเพราะว่าหนึ่งในสมาชิกวงอย่างคุณทอมรูมนั้นได้ขอแยกตัวออกไปเป็นนักร้องเดี่ยวแต่สมาชิกอีก2คนนั้นอย่างมนแล้วก็แว่นใหญ่นั้นยังคงอยู่ในภายใต้สังกัดเดิมเพราะว่าเหตุนี้ชาวเน็ตที่ขี้สงสัยนะครับเลยติดตามความสัมพันธ์ของเพื่อนในแก๊งนี้ว่ายังรักกันดีหรือว่าแตกคอกันแล้วหลังจากที่ประกาศแยกย้ายกันไปทำงานครับเนี่ยโดยมีชาวเน็ตนะครับได้ลองไปค้นหาในอินสตาแกรมของมนและแว่นใหญ่ดูว่าเนี่ยว่าซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานนะครับก็ยังติดตามในอินสตาแกรมของคุณทอมอยู่นะครับผมอยู่หรือไม่อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งจากการค้นหานะครับได้พบว่าคุณมนเนี่ยไม่ได้ติดตาม IG ของคุณทอมแล้วนะครับแต่ถ้าว่าคุณแว่นใหญ่ยังคงติดตาม IG ของคุณทอมอยู่และคุณทอมเนี่ยยังติดตาม IG ของคุณมนและก็คุณแว่นใหญ่อยู่ครับนี่ฮะมาดูฮะอันนี้เป็น IG ของคุณมนนะครับเมื่อค้นหาชื่อว่าคุณทอมไม่มีครับและไปดู IG ของคุณทอมนะครับผมเมื่อค้นหาชื่อคุณมนก็ยังมีอยู่ครับนี่ฮะกำลังติดตามนี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับผมครับก็ผู้ติดตามของคุณมนมี 108,000 นะครับส่วนผู้ติดตามของคุณทอมรูมมี 1.9 ล้านนะครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าอัปเดตเนี่ยก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับผมและอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเวลามีคลิปข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมานำเสนอทุกท่านได้รับชมนะครับใครที่มาเม้นแรกเดี๋ยวผมจะให้หัวใจไปเลยนะครับผมครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ